ผู้ชมครับในอดีตที่ผ่านมามีนักกีฬาตะกร้อของไทยคนหนึ่งนั่นก็คือสืบจากฝันสืบทำสถิติเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองมากที่สุดคือ7เหรียญทองแต่ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีอีกหนึ่งคนที่กำลังจะทำลายสถิติของสืบศักดิ์นั่นก็คือพรชัยเขาแก้วครับเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้วนักเซปักตะกร้อทีมชาติไทยถูกขนานนามให้เป็นนักตะกร้อตัวทำหรือตัวฟาดที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งจอมตีลังการายนี้ติดทีมชาติไทยมานานกว่า12ปีและคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือเอเชียนเกมโดยเอเชียนเกมส์หนนี้เจ้าปุ้ยสามารถคว้าเหรียญทองที่7มาครองได้แล้วในประเภททีมชุดชายและล่าสุดพรชัยสามารถคว้าเหรียญทองที่8จากประเภททีมเดี่ยวชายมาครองได้สำเร็จทำให้เขาก้าวขึ้นไปติดธรรมเนียมนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์รู้สึกภาคภูมิใจมากครับคือตอนแรกเราไม่ทราบข่าวกับเหรียญทองเหรียญที่7หรือเหรียญที่8ของตัวเราไงครับพอรุ่นพี่มาบอกก็ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแรงกระตุ้นของผมด้วยครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ครับแล้วในอีก4ปีข้างหน้าตั้งเป้าว่าจะยังเล่นอยู่หรือเปล่าตัดสินใจไหมครับสำหรับอนาคตในอีก4ปีข้างหน้าผมก็ยังไม่แน่ใจครับต้องดูสภาพร่างกายก่อนครับแล้วก็น้องๆที่กำลังขึ้นมาทดแทนครับถ้าว่ามีเตรียมพร้อมและดีพร้อมหรือยังครับต้องรอดูกันต่อไปครับครับผมก็คือถ้าได้เล่นต่อก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญที่9เหรียญที่9ที่10ต่อไปครับผมถ้าสภาพร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ครับแม้เจ้าตัวจะยังไม่รู้ว่าเอเชียนเกมครั้งที่18จะยังเล่นต่อไปหรือไม่แต่หากเราได้เห็นเจ้าปุ้ยในอีก4ปีข้างหน้าก็การันตีได้เลยว่าเหรียญทองที่9และ10จะตามมาอย่างแน่นอน